สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูฟิล์มกันนะครับฟิล์มใสกันรอยที่ผ่านการจอดตากแดดไป1ปีนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเนื้อ TPS ที่เรานำมาขายนะครับสังเกตได้ว่าฝั่งซ้ายที่ไม่ติดเลยเนี่ยครับจะปกติฝั่งขวาที่ติดผ่านไป1ปีโดนแดดจัดทุกวันนะครับจะดรอปลงนะครับเล็กน้อยนะครับจะมีความขุ่นๆมนๆอมเทาๆนิดๆนะครับซึ่งเจ้าด้านบนนะครับตัวนั้นนะครับจะเหลืองเลยนะครับนะสังเกตนะของเราจะแค่อมเทาๆนิดหน่อยเมื่อจอดตากแดดจัดส่วนตัวบนนะครับเป็นเนื้อ TPU นะครับของค่ายอื่นซึ่งเราเอามาเทสนะครับ1ปีนะครับโอ้ไม่รอดครับของเรานี่ยังแค่อมเทาๆยังพอรับได้แต่ข้างบนนี่เหลืองไปเลยนะครับติดรถสีขาวรับรองว่าโดดอย่างนี้แน่นอนนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเนื้อ TPU ของเราที่ความหนาประมาณ160-170ไมครอนนะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะจะมีความเคลียร์ใสมากๆนะครับเห็นไหมครับผิวส้มของเขานั้นน่ะดูเรียบเนียนเหมือนสีรถจริงด้วยนะครับตากแดด1ปีนะไม่เหลืองเลยนะครับมาดูอีกตัวนึงครับเป็น TPU ของอีก1ค่ายนะครับผมลองแล้วไม่รอดเหมือนกันนะครับเมื่อจอดตากแดดนานๆ1ปีเหลืองเหมือนกันส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวหนา215ไมครอนเนื้อ TPU จอดตากแดดเหมือนกันครับ1ปีดูครับซีรีส์ที่เรานำมาจำหน่ายนะครับสังเกตทั้ง3ตัวนี้จะมีความเคลียร์ใสนะครับเหมือนไม่ได้ติดนะครับผมเรียบเนียนมากๆนะครับเมื่อโดนแดดผ่านไป1ปีนะจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับเนื้อ TPU นะครับผมเห็นไหมครับฝั่งที่ติดกับฝั่งที่ไม่ติดนะครับทั้ง2ซีรีส์ด้านบนเลยที่เป็นเนื้อ TPU เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเวลาติดฟิล์มใสกันรอยจากเราไปนะครับระยะยาวคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะเหลืองนะครับยกเว้น TPH นะครับติดได้แต่ถ้าโดนแดดจัดๆสัก1ปีก็จะมีความขุ่นประมาณนี้นะครับผมถ้าจอดตากแดดจัดๆนะครับก็แนะนำ TPU ของเรานะครับอย่างตัวนี้นะครับ TPU ตัวนี้ขึ้นไปนะครับจะเนียนนะครับตัวนี้นะครับของค่ายอื่น TPU ก็ยังไม่เวิร์คนะครับผมมาดูตัวนี้นะครับ215ไมครอนเนียนเหมือนไม่ได้ติดเลยสีเดียวกันเป๊ะผ่านไป1ปีครับ